สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกแล้วกับข่าวอัปเดตนะครับข่าวอัปเดตวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหนึ่งนะครับชนรงค์พรมสีแก้วแนวรุกดีกีทีมชาติไทยหลังจากที่แอซิดช่วยต้นสังกัดอูนิออนอันดับบี้ในนัดที่แล้วและในนัดนี้นะครับล่าสุดชนรงค์พรมสีแก้วก็ยิงประตูแรกของตัวเองบนเวทีลีกของสเปนได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการยิงประตูช่วยยูนิออนอันดับบี้บุกไปตีเสมอคอมโปสเตล่า 1-1 ในเกมเซคุนดาดิวิชั่นกลุ่ม Iเกมดังกล่าวนะครับอูดิโอนาดาเบ้ต้นสกัดของชนรงค์พรหมสีแก้วเป็นทีมจ่าฝูงนะครับออกไปเยือนคอมโปสเตล่าหนึ่งในทีมหัวตารางซึ่งเกมนี้เจ้าถิ่นคอมโปสเตล่าทำประตูขึ้นนำออกไปก่อน 1-0 ในนาทีที่23นะครับจากแมตเชสเวดปรีนี่และทำให้จบครึ่งแรกอูดิโอนาดาเบ้ตามหลังอยู่0ประตูต่อ1แต่อย่างไรก็ตามนะครับเริ่มเข้าสู่ครึ่งหลังในนาทีที่70เจ้าหนึ่งชนรงค์บวมสีแก้วก็ได้แผลงฤทธิ์ครับทำเอาแฟนบอลเฮกันทั้งสนามซึ่งจะตัวรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะยิงด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดส่งบอลเข้าตาข่ายทำให้เป็นประตูพาทีมตีเสมอคอมโปสเตล่า 1-1 โดยเป็นประตูแรกของแข้งชาวไทยในการค้าแข้งที่สเปนด้วยนะครับซึ่งก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้อูดิโอนาเดเบ้บุกไปเสมอคอมโปสเตล่า1ประตูต่อ1และชนรงค์บวมสีแก้วก็ยังช่วยทีมคว้า1คะแนนสำคัญที่ทำให้ยังรักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปโดยผ่านไป11นัดมี24คะแนนชนะ7เสมอ3และแพ้1นัดประตูดังกล่าวของชนรงค์พรหมสีแก้วนะครับได้จารึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยรายที่2ที่ยิงได้บนเวทีลีกของสเปนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นธีรสินแดงดาที่ยิงประตูได้ในสมัยที่เล่นกับสโมสรอัลเมเรียในศึกลาลิก้าสเปนแต่ของธีรสินเป็นการยิงประตูในลีกสูงสุดของสเปนนะครับก็คือเป็นบนถ้วยส่วนชนรงค์เองก็ยิงประตูในลีกระดับ4ของสเปนนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากจากที่แอดได้ดูคลิปหลายๆคลิปนะครับชนรงค์เองเพื่อนร่วมทีมไว้ใจมากคือกล้าจ่ายบอลให้ชนรงค์ทั้งที่เพิ่งลงเล่นให้กับทีมได้ประมาณไม่ถึง5นัดด้วยซ้ำนะครับแต่ชนรงค์ก็สามารถที่จะให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดอีกเรื่องนึงของเจ้าหนึ่งชนรงค์นะครับซึ่งก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนัดที่แล้วก็แอซิสต์นัดนี้ก็ยิงประตูต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากในตอนนี้นะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปศึกเซกุนดาดิวิชั่น4หรือลาลิก้า4นะครับในนัดต่อไปอูนิโอนาดาเบ้จะกลับไปเล่นเกมเย่านะครับพบกับมอนโตเรสในวันที่21พฤศจิกายนนี้เวลา 17:00 นตามเวลาในประเทศสเปนนะครับซึ่งก็ต้องติดตามเชียร์กันต่อไปว่าเจ้าหนึ่งชนรงค์จะสามารถยิงประตูได้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีฟอร์มการเล่นยังไงแอดก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบข่าวอัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ